สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะผิวแตกหรือว่าใครที่มีริมฝีปากแห้งแตกหรือใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกล้านในส่วนต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะแม่นายไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะแล้วก็เขาออกมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มีบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะรีวิวไว้เยอะมากและแม่นายก็ได้ไปทดลองใช้อยู่สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้แม่นายจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแบ่งปันวิธีใช้ยังไงให้มันได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้เห็นผลนะคะตัวนี้นะคะที่แม่นายหยิบยกมาให้ดูนะคะตัวนี้ก็คือโมริกะไฮยาซีอะควาเซรั่มนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นหัวเชื้อไฮยาลูโรนิกเข้มข้นและเขาจะมีวิตามินซีที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะตัวหัวเชื้อเนี้ยค่ะเขาจะทำให้แบบทำให้ผิวเราอะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะใครที่มีริ้วรอยก่อนวัยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะไปเติมน้ำแล้วก็ทำให้ผิวเราค่ะเนียนนุ่มแล้วก็กระชับขึ้นด้วยค่ะสำหรับตัวโมริกะตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปใช้ได้หลายประเภทเลยนะคะคือที่แม่นายหยิบยกตัวโมริกะตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนนี้ที่แม่นายอัดคลิปเนี้ยค่ะอุณหภูมิประมาณ15องศาก็คือ ค่อนข้างเย็นนะคะแล้วก็ผิวเราอะค่ะจะมีความแห้งกร้านค่อนข้างเยอะเลยแม่นายก็จะใช้ตัวโมริกะตัวนี้ค่ะมาเป็นตัวช่วยนะคะทำให้ผิวเราอะค่ะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราในส่วนต่างๆนะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆตัวนี้นะคะในข้างหลังกล่องนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะสามารถใช้เพียวๆเลยนะคะหยดประมาณ 3-4 หยดนะคะแล้วก็สามารถทาผิวหน้าหรือผิวกายเราได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทาผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างเปลืองนะคะเราก็สามารถเอาไปเพิ่มในครีมบำรุงต่างๆนะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะหยดประมาณสัก 1-2 หยดนะคะเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะคะเพราะว่าตัวโมริกะตัวเนี้ยค่ะเขาจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเรานะคะไม่ให้เหยออกไปนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศมันจะค่อนข้างแห้งนะคะผิวเราอะค่ะจะสูญเสียน้ำไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ต้องมาเติมน้ำเข้าไปแก่ผิวนะคะหรือใครที่ใช้ครีมทาผิวเป็นประจำนะคะทาผิวกายนะคะแล้วก็สามารถบีบนี่ค่ะแล้วก็สามารถบีบลงตัวนี้นะคะแล้วก็บีบอย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นครีมทาผิวนะคะถ้าสำหรับตัวครีมทาผิวเนี้ยค่ะเราก็บีบลงประมาณสัก 3-4 หยดนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเนื้อเซรั่มเขาอะค่ะจะเป็นตัวเนื้อไม่ใช่น้ำโดยตรงนะคะเขาจะเป็นค่อนข้างแบบประมาณเนื้อเซรั่มที่หนืดๆหน่อยนะคะแต่ไม่เหนียวแม่นายลองทาเพียวๆไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเนี้ยค่ะทาผิวเราได้เลยนะคะนี่ค่ะผิวเราก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะเห็นไหมคะสำหรับใครที่ใช้โฟมล้างหน้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ตัวโมริกะตัวนี้ค่ะหยด 2-3 หยดลงบนโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็หลังจากล้างหน้าค่ะผิวเราจะไม่แห้งตึงนะคะเขายังจะช่วยทำให้แบบผิวเราอ่ะมีความชุ่มชื้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องริมฝีปากแห้งหรือแตกนะคะสามารถใช้ตัวโมริกะตัวนี้ค่ะทานะคะเช้าเย็นได้นะคะแล้วก็ผิวริมฝีปากเราอะค่ะจะไม่ลอกเป็นขุยด้วยนะคะเวลาเราทาลิปหรือว่าทาลิปสติกอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ริมฝีปากเราอวบอิ่มไม่แตกแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยค่ะสำหรับตัวโมริกะไฮยาซีอะควาเซรั่มตัวนี้นะคะแม่นายซื้อที่เซเว่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะในราคา79บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นขวดประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็สามารถถามที่พนักงานเซเว่นได้สำหรับตัวโมริกะตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วก็เห็นผลเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะคะ
สำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้หนาวจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ